มามันไม่ทันแล้วอ่ะน้องกระเด็นจังหวะตรงโต๊ะผมเนี่ยถ้าเราไม่ลุกไปในสภาพจะเป็นไงขนาดเหล็กยังงอผมน่าจะไม่เหลือแล้วก็ช่วงประมาณ11โมงครับผมนั่งทำงานอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ช่วง11โมงประมาณ 7-8 นาทีครับมีรถ Mazda กับรถ Fortuner ครับขี่ชนกันมาแล้วแล้วพอจังหวะที่ว่าชนมาเนี่ยผมก็ลุกไปกินน้ำพอดีครับผมแล้วก็พุ่งเข้ามาเลยพอได้ยินเสียงปุ๊บก็เลยออกมาดูเสียงโครมเลยครับก็ไปเจอพี่ที่ว่าโดนชนอยู่ข้างหลังอะไรพอดีคุยกันครับผมชนเข้ามาตรงโต๊ะตรงนี้ไปหมดเลยครับเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเรานั่งทำงานอยู่ใช่ครับจังหวะตรงโต๊ะผมเนี่ยพูดง่ายว่านาทีชีวิตใช่ฮะถ้าเราไม่ลุกไปในสภาพจะเป็นไงคิดว่าขนาดเหล็กยังงอผมน่าจะไม่เหลือกำแพงพังแน่นอนแล้วก็ความเสียหายมีอะไรตอนนี้หัวหน้ากำลังตรวจเช็คอยู่ครับเบื้องต้นมีคอมมีพวกที่นั่งพวกอะไรเงี้ยฮะพวกที่นั่งไปหมดเลยโต๊ะทำงานกระจกด้านหน้าไปหมดครับแล้วก็ไม้อ่อนรถมอไซค์ลูกพี่ก็ไปแล้วทะลุกำแพงไปอีกบริษัทนึงใช่นั้นก็เป็นบริษัทไฟแนนซ์เหมือนกันครับติดกันใช่แล้วมีคนเจ็บมีคนเจ็บครับแต่ว่าไปโรงพยาบาลมาแล้วก็เขาให้พักผ่อนมีความรู้สึกไงก็ตกใจครับพูดไม่เป็นคำอยู่ฮะตอนโทรหาแจ้งตำรวจกับผู้จัดการฮะ4:12ค่ะ10:42ก็ได้ยินเสียงมันเบรกรถแล้วก็ได้ยินเสียงตุ้มมาแต่เราก็ไม่คิดว่ามันมาทางนี้เพราะไม่รู้เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์ก็คือแค่ตรงถนนอยู่ๆแบบข้อมามันไม่ทันแล้วอ่ะน้องกระเด็นน้องทำนั่งอยู่ตรงเนี้ยก็นั่งอยู่เนี่ยน้องนั่งตรงเนี้ยค่ะทะลุแล้วก็เก้าอี้อ่ะที่เป็นเหล็กก็ทิ่มมาแต่ดีว่าไม่โดนหน้าแต่น้องอ่ะโดนแบบพวกอิฐเศษปูนเศษอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บาดเจ็บอยู่เจ็บค่ะแต่ว่าค่ะหัวเนี่ยโน3ทีเขาคือตอนแรกเราคิดว่าเขาเสียชีวิตนะคือแบบมันเหตุมันอย่างนั้นเนาะก็ยังถามน้องว่ามีใครเสียชีวิตไหมเขาเป็นอะไรกันไหมใช่เขามาอีกคนเขามา2คนเป็นผู้หญิงอายุ65นะคะแล้วก็มีเด็กอายุ11ก็ไม่เป็นไรพุ่งเข้ามาได้เลยเขายางแตกหรือมันชนกันอ่ะเขาชนกันค่ะตามที่เห็นเขาพูดกันเนาะเพราะเราอยู่อย่างเงี้ยเรามองตรงนี้ไม่เห็นอยู่แล้วไงคือเขาจะมีคู่กรณีเป็นมาด้าชนตรงโต๊ะน้องแล้วก็หักเข้ามาเองถ้าน้องเขาอยู่เขาก็น่าจะเสียพอดีน้องเขาหิวข้าวไม่ทานข้าวข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ